ะมีกิจกรรมให้ทำคุณเป๊กเมื่อมีพี่เป๊กก็ต้องมีพี่ปอบอันนี้มันพี่ปอบครับมันพี่ปอบหาตัวหนังกับพี่ป๊อปปอบด้วยสาธุอีกสองมือพระเลยไงลูกเดี๋ยวพระจะเป็นตอมหน้าเราเลยนะประเมินได้กับอาจารย์ดูด้านล่างอยู่ด้านล่างเลยอยู่ด้านล่างแล้วก็ขอเด็กสองคนครับและพี่เป๊กจะช่วยกับพี่ปอบนะครับเชิญ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 เดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นครับชื่อว่าเกมทายคำครับคือพระอาจารย์จะมีคำมาให้ทายกติกาง่ายๆให้เลือกเอาว่าใครจะเป็นคนพูดใครจะเป็นคนทายพูดอะไรก็ได้แต่ห้ามพูดคำที่เห็นเช่นมีคำว่าช้างห้ามพูดช้างถ้าพูดแพ้เลยนะครับให้พูดอะไรก็ได้ให้ทำท่าทางได้ด้วยเพื่อให้อีกคนหนึ่งทายให้ได้เข้าใจไหมครับสังเกตให้ดีนะครับก็คือพระอาจารย์อภิรักษ์พระอาจารย์ตัวเล็กตุ้ยนุ้ยนี้จะยกคำใบ้ขึ้นมาแล้วคนที่เป็นคนใบ้ก็จะทำท่าทางหรือจะพูดก็ได้แต่ห้ามพูดคำนี้ถ้าใครพูดใครบอกทีมนั้นก็แพ้ข้อนั้นฟาวไปเลยได้ศูนย์คะแนนพร้อมแล้วคำแรกเริ่มได้ครับพ่อแม่พ่อแม่อยากจะให้ลูกๆเป็นคนดีครับเป็นคนดีครับเออเกี่ยวกับหนังสือทุกงานทุกงานอันเกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กเด็กเด็กเดี๋ยวเร็วครับเร็วครับเร็วครับทำท่าแน่ค่ะอยากจะให้น้องๆทุกคนน่ะเขียนหนังสือเออพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยครับตั้งเวลาตั้งใจครับตั้งใจอะไรตั้งใจเรียนนี่ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแต่อันแรกอันแรกเรียนดีเรียนดีอยากจะให้เรียนอยู่ข้างหลังอันแรกเนี่ยอยากจะให้เรียนดีๆต้องทำไงครับสามพยางค์สามพยางค์ครับมีสามคำสามพยางค์อ่านเรียนดีๆอ่านหนังสือเรียนเกินหลังอันแรกคือเร็วครับพูดไปเรื่อยเรียนอยู่ข้างหลังนี่นะนักเรียนพ่อแม่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยถึงจะได้คะแนนดีตั้งใจเรียนเกือบตั้งใจเกือบนะครับเกือบนะครับตั้งใจกับอีกความหมายหนึ่งเวลาขี้เกียจเนี่ยมันตรงข้ามกับขยันเรียนโอ้หนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนผ่านไปสามวันมาเจอคุณเด็กเขาเด็กเขาเด็กนะครับสำหรับพ่อกันเอาง่ายๆนะครับของเด็กยากจังเลยอันนี้เป็นคำง่ายๆนะครับต่อเลย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 ครับทั้งหลังเนี่ยห้าข้อเลยอะไรใกล้เคียงกับระกำครับระทมโอ้ระกำกับอะไรคล้ายๆกันมีหนามเหมือนกันมีหนามเหมือนกันไปเรียนผู้เรียนผู้เรียนผู้เรียนนะผู้เรียนใหญ่ไปต้องสีเขียวด้วยอันนี้สีแดงมีหนามคล้ายๆระกำมองมองมองไม่ใช่ครับไปเรื่อยไปเรื่อยครับระกำบ้านเจ๊มีผลไม้ผลไม้คล้ายๆระกำมีหนามรถเหมือนกันเลยครับเรียกอะไรนะอ๋อโปรไซเดอร์อะไรไซเดอร์อะไรไซเดอร์ครับเออเลยครับการมีอะไรไซเดอร์ระกำผ่าน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 ก็ผ่านเขาไม่ผ่านครับเพราะว่าอาจารย์น่าจะผ่านไปเลยครับไม่น่ามาเลยเอออันนี้ครับเออครับเราลูกเราลูกเวลาที่เราเนี่ยเหมือนถูกหลอกครับโง่โง่ไม่ใช่ถูกต้องครับอาจารย์ไม่รู้ตัวหรอกครับเป็นวิญญาณวิถีผีผีผีอันแรกมีคำว่าผีแล้วพอเข้ามาแล้วผีผีผีโอ้โหเท้าเท้ามีคำว่าเข้าเท้าเลยอย่าไปพูดคำนั้นสิไม่น่าไม่คนนี้ข้ามไปครับสามข้อได้สองคะแนนครับได้หนึ่งคะแนนสองข้อได้หนึ่งคะแนนข้อที่สามเป็นคนดีต้องมีศีลธรรมใช่เกี่ยวกับความดีคำว่าธรรมเป็นคนดีต้องมีคุณธรรมถูกต้องเลยสองจากสามได้สองครับได้สองอันนี้แกไม่น่ามีอะไรใครแซมสกุลนิรันดร์ปัญญานิรันดร์โอ้ยเริ่มฉลาดเริ่มฉลาดสามได้สี่นี่พี่เลยครับพี่เลยพี่เลยครับเป็นนิสัยของพี่เลยครับตอนนี้ก่อนบวชเนี่ยผู้ใหญ่แล้วนะผู้ใหญ่เลยที่ชอบจีบเด็กๆหวานล้อมมันจะมีอะไรอยู่บนหัวนิสัยพี่เลยเรียกว่าอะไรหัวมูมีอะไรยังไงอันแรกพี่เลยอ่ะไม่ใช่เด็กตอบไปเรื่อยหัวพญานาคอันนี้ถูกแล้วตามมีมีคำว่าหัวมูเป็นสรรพนามใครหัวมูใครใครหัวมูผู้ใหญ่หัวพญานาคนี่คำว่าหัวงูหัวมันยังอยู่ตรงไหนเออนี่ข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยหัวงูผู้ใหญ่หัวงูไม่ใช่มันจะเป็นเสียงเป็นสรรพนามเรียกหัวงูที่เขาเรียกสรรพนามแล้วก็ตามมาด้วยแกหัวงูเกือบแล้วครับแกหัวงูไ
ไอ้พี่ลีไอ้พี่ลีดินดินพี่สีหน้าตาพี่สีหน้าตาพี่หน้าตาตัวเองอ่ะหน้าตาเป็นคนยังไงอาจารย์มีคำว่าก่อนพี่ลีฮะเออพี่ลีเอาที่จะนอนนอนแล้วก็พี่ลีนี่เป็นคำสรรพนามสรรพนามคนแก่เขาเรียกอะไรครับแก่หมดเวลาซะแล้วโอ้น่าเสียดายเอาให้แกดูเลยสิแหมนิสัยแท้ๆทำไมไม่รู้เอาลองอ่านสิลองอ่านลองอ่านเข้าหัวงูเออนั่นแหละได้3จาก5คะแนนเอาตบละหน่อยให้กับคุณพี่เพชรนั่งอยู่ก่อนพี่เพชรมาดูเด็กมาดูเด็กผมอ้าวพร้อมไหมครับพร้อมโอ้ยเป่าคาถาให้ด้วยมีถุยให้ด้วยพร้อมแล้วทำแรกเริ่มได้ครับอย่าเลยครับอย่าเลยครับอย่ามองเลยครับให้ผ่านไปตกโอ้ยผ่านทำไมล่ะผมเอาข้ามต่อไปครับแหมเออนี่นี่ไงหน้าร้อนหน้าร้อนเลยลูกมีหมาทั้งมีหมาทั้งมีกัดเลยไม่ได้ลูกเปล่าเปล่าศูนย์ผ่านไปแล้ว1ข้อประการแรกข้ามไปข้ามได้ครั้งเดียวนะครับต่อไปต้องข้ามข้ามนะครับนี่ตอนนี้กำลังเรียกร้องเลยนั่งลงกันนะครับเดี๋ยวเราพูดๆนะครับเขาได้ยินครับอันนั้นจะไหนลูกพูดๆครับเขาจะได้รู้พระจันทร์มาเปลี่ยนดีกว่าครับเออเป็นคนมาทายให้เขามาเป็นคนใต้นะเอาพวกคุณจะเขียนพูดกันหน่อยเป็นพวกครับสลับสลับสลับกันพร้อมครับข้อที่2เริ่มได้ครับทำท่าก็ได้ครับตอบเรื่องตอบครับตอบพระพูดมาครับเขาทำอะไรครับมีคำว่าสมาธิถูกต้องครับตรงนี้กับเธอด้วยมีคำว่าสมาธิอยู่ถูกเลย2 1ได้2ครับอ่ะข้อนี้ครับมีง่วงมีง่วงมีง่วงอะไรมีง่วงครับช้างมีคำว่าช้างครับพยางค์หน้าครับมี3พยางค์3พยางค์ครับช้างใช้ความร่วงช้างความร่วงที่เป็นบอกว่ามีช้างที่แตกด้วยมีช้างที่หักในช้างอะไรครับช้างอะไรลูกช้างอะไรอีกนิดเดียวลูกได้ครับได้ครับลูกอย่าท้อลูกอย่าท้อเด็กอย่าท้อลูกต้องมีธรรมะต้องต่อสู้ต้องต่อสู้ขนาดพระจันทร์ปอบจะปอบได้เลยครับผู้ใหญ่หัวพญานาคช้างช้างอะไรครับช้างอะไรลูกฮะฮะโอ้ยมีการบอกช้างปกมันเอาแล้วเอาข้อต่อไป3ได้1อ้าวเมื่อกี้เนี่ยเขาสี่ข้อนะข้อสุดท้ายเมื่อกี้ได้สามได้ห้าข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายนะครับเอาข้อสุดท้ายเลยพร้อมครับอุ้ยอันนี้สุดยอดเลยครับอันนี้ต้องถ่ายให้ได้เลยถ่ายได้มีรางวัลได้เลยครับเดี๋ยวให้ขอแก้ที่เป๊กเลยครับทั้งสองคนเลยสายสายนิสัยอ้าวอะไรครับถ่ายอันนี้ต้องถ่ายให้ได้พูดเลยลูกคือจะใช้พอเพียงตรงนั้นกับเธอเลยครับมาเลยครับพี่เป๊กไปเลยพี่เป๊กพี่เป๊กไปยืนตรงกลางหอมแก้มพี่เป๊กครับหอมแก้มพี่เป๊กเย็นเย็นครับเย็นครับเล่นสองท่านเย็นเย็นเย็นพี่กับน้องสาวอยากให้ใครหอมหอมให้เป๊กเล่นกันนั่นเร็วครับเลยใช้ได้เป็นคนแรกกันทั้งสองคนนะครับใช้ได้ครับมิสเตอร์มิสเตอร์ไม่ธรรมดาครับเชิญนั่งได้ครับเชิญนั่งได้มีรางวัลมอบให้ครับพี่ลูกเดี๋ยวมีพระมอบให้ครับมารับรางวัลครับมอบให้ผู้หญิงแบมเลยค่ะแบมเลยเป็นพระผมเป็นพระผมอาเชียนครับเอาประเมินได้กับพี่เป๊กกับเพื่อนๆด้วยครับโอ้ยเอาละทุกคนนั่งตัวตรงลูกนั่งตัวตรงหันหน้ามาด้านนี้ครับ